สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่โยธินเรามากับพี่มิวค่ะเรามาพูดถึงเรื่องมหาลัยฟูตันนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับน้องให้กับน้องม.4แล้วก็น้องม.5โอเคใครสนใจมาเรียนที่ฟูตันเดี๋ยวเราจะไปหาถึงที่โรงเรียนเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยเนาะใช่แล้วเรารุ่นที่17อันนี้รุ่นพี่พี่รุ่น12นะคะวันนี้เรามาที่โยธินบูรณะครับผมแห่งใหม่ด้วยแห่งใหม่นะคะจบไปแล้วปีที่แล้วจบไปแล้วหลายปีให้ดูข้างหลังคิดถึงโรงเรียนไหมมันใหม่อ่ะมันไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือโรงเรียนสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นโรงเรียนโยธินบูรณะของจริงนะคะข้างในมันจะเป็นกลมๆแบบนี้ระบบการตกพอตกก็ตกแค่ชั้นเดียวตกก็ตกตกไปเลยโอเคถึงห้องคอมพิวเตอร์นะคะอลังมากตอนปีที่แล้วยังไม่เป็นอย่างนี้เลยพี่มิวดูห้องคอมพิวเตอร์สิตอนนี้เราจะมาพูดกับน้องม.ปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้ปีที่ไม่มีห้องนี้เลย ตอนนี้เราจะมาพูดกับน้องม.4นะคะน้องเพราะน้องม.4สายศิลป์จีนพี่เรียนหมออยู่ที่ฟูตันอยู่ปี6แล้วอันนี้พี่เอิญสวัสดีค่ะพี่ชื่อเอิญนะคะจบจากปีที่แล้วพี่เรียนอยู่ที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้เหมือนกันที่2คนบังเอิญเจอกันแล้วก็รู้ว่าจบกันเดียวที่เหมือนกันม.1ประมาณ4ก็ประมาณ3ปีเนาะโอเคจะบอกว่าตอนนี้คือน้องอาจจะมีแบบได้รู้คร่าวๆแล้วว่าอะไรแบบสาธารณสุขอะไรดีขึ้นเนาะแต่ว่าจะบอกเลยว่าเซี่ยงไฮ้นะตอนนี้คือดีมากๆเลยระบบสาธารณสุขระบบแบบ transportation อะไรอันนี้คืองานปะเนี่ยเออจำได้จำได้เล่นตอนนี้เราพูดกับน้องม.4ม.5เสร็จแล้วก็กำลังจะลงไปกินข้าวข้างล่างที่โรงอาหารใหม่ของโยธินเนาะเรามากดลิฟต์ข้างหลังตรงนี้ลิฟต์ที่คุณเคยไม่เคยใช้พี่ตอนนั้นลิฟต์เก่าของโรงเรียนอะโรงเรียนหนูน่ะโรงเรียนเก่าคือแบบน่ากลัวกันอย่างนี้ลิฟต์อันนี้ก็น่ากลัวนะมันจะใหม่แต่ว่ามันก็มีแต่มันดูเก่าใช่มันดูเก่าไปกินข้าวที่โรงอาหารข้างล่างเขาบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่เทอมนี้เลยเดินทางสู่โรงอาหารใหม่อยู่ข้างหน้าเลยอันนี้ชั้น2เนาะแล้วก็เชื่อมไปกับโรงอาหารใหม่ได้เลยจากชั้น2อุ้ยมีความตื่นเต้นอ่ะทุกคนจะถึงโรงอาหารใหม่แล้วมีความตื่นเต้นตื่นเต้นเล็กน้อยไม่เคยกินถึงแล้วค่ะนึกว่าอยู่โรงเดินวนรอบนึงก่อนนะว่าดูว่าจะกินอะไรโรงอาหารใหม่คือแบบใหญ่มากโรงอาหารใหญ่มากโรงอาหารโยธินกินร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์บอกมาว่าอร่อยเราจะกินตามคือร้านมันมีเยอะมากแต่ว่าเราจะกินอันนี้โรงอาหารโยธินอันนี้ก็คือเป็นข้าวหมูญี่ปุ่นนะคะไปฟังอยู่